เดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหมก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนแล้ว<ม>ตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เนี่ยคุณผู้ชมคะมก็มีการคาดการณ์นะคะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากถึง3ล้าน5แสนคนเลยนะเรื่องนี้เนี่ยที่กังวลกันก็คือเรื่องของมาตรการรองรับ ของสนามบินโดยเฉพาะสุวรรณภูมิที่เอ๊ะมันแอร์อัดเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองที่มันจะต้องมีการผ่านขั้นตอนแล้วก็รอคิวนานล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจสั่งการเลยนะให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเต็มที่นะคะ คุณสุริยะเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนระหว่างวันที่5ถึง14กุมภาพันธนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทอทมากกว่า3ล้าน5 0 0 0 0คนก็เลยสั่งการให้ทางทอทค่ะเตรียมความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัยและบุรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับผู้โดยสารและปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นโดยได้เน้นย้ำนะให้บริหารจัดการการให้บริการภาคพื้นให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ สำหรับจุดตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกช่องบริการแล้วก็เตรียมพร้อมในกรณีระบบตรวจคนเข้าเมืองขัดข้องนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ นอกจากนี้ทางทอทยังได้นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลและมาตรการวีซ่าฟรีนะคะซึ่งคาดว่าในช่วงปี2,567นี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากถึง8ล้านคนขณะเดียวกันยังมีการคาดการณ์จนวนผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ3ล้าน5แสนกว่าคนนะคะหรือเฉลี่ยวันละประมาณ3ามแสนหหมื่นคนจะเพิ่มขึ้น20เซนถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเที่ยวบินทั้งหมดเนี่ย21,115เที่ยวบินเฉลี่ยวันละประมาณ2112เที่ยวบินนะคะเพิ่มขึ้น16.7เซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็คาดการณ์การเดินทางว่าถ้าอากาศยานที่จะมี นักท่องเที่ยวจีนมาเดินทางมาใช้มากที่สุดเนี่ยนะนั่นก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางวันละประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันกว่าคนต่อวันนะแล้วในรอบสิบวันเนี่ยก็ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนะคะเนี่ยค่ะก็มีการจัดเตรียมเที่ยวบินเอาไว้รองรับ9 4 3 9เเที่ยวบินนะคะรองลงมาก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะแล้วก็ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งก็เป็นจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเนะะี่ยค่ะแล้วประเด็นก็คือช่วงตุดีีเองมีสายการบินที่เป็นสายการบินเฉพาะเส้นทางจีนเนี่ยแจ้งขอทําการบินเข้ามาทุกสนามบินเลยครับที่เราได้รายงานกันไปเนี่ยนะครับเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นแบบ 200. 2 0 0 2จุด202.6%น่ะโอ้น สอ,องเท่าเลยเนาะใช่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะที่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมอม,มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญทางทอ,อทอเขาเลยบอกว่าตอนนี้มีการเตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารชาวจีนจากนโยบายยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารเดินทางจีนแล้วก็คาซักสถานหรือนโยบายวีซ่าฟรีเนี่ยนะคะด้วยการจัดแคมเปญกระตุ้นตลาดด้านการบินค่ะนี่ ซึ่งมาตรก,การที่จะนํามาใช้เนี่ยมีทั้งส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานนะคะแล้วก็มีส่วนลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานและค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบินค่ะซึ่งก็คาดว่าในปี2567เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากถึง8ล้านคนนี่ค่ะก็เป็นสัญญาณดีเนาะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวใช,ใช่ไหมครัว่ากลับมาคึกคัก